ือนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ที่ทำให้คนไทยเรามีความตื่นตัวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มากกว่าความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์นะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดก็คือแสงลูกไฟที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าแสงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับเมื่อเวลา 20:40 วันนี้ครับสถาบันดาราศาสตร์ออกมาชี้แจงนะครับว่าน่าจะเกิดจากวัสดุขนาดเล็กจากนอกโลกที่เคลื่อนตัวลงมาสู่ชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งหากเคลื่อนตัวลงมาสู่ชั้นบรรยากาศแล้วเกิดการเสียดสีการเกิดความร้อนสลายไปในชั้นบรรยากาศนั้นก็จะเรียกว่าสะเก็ดดาวครับส่วนถ้าตกลงมาสู่ชั้นบรรยากาศพื้นผิวและเหลือเศษซากหลงเหลือก็จะเรียกว่าอุกกาบาตนั่นเองครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบนะครับ3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือคาร์บอนหินและเหล็กนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คล้ายกับเหตุการณ์ของวันที่7กันยายน2558ครับลูกไฟแสงสีขาวและสีส้มที่เกิดจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และพุ่งขึ้นไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันกับเรื่องของขยะอวกาศนะครับที่มักจะเกิดจากทางด้านทิศตะวันตกและเข้าไปทางบริเวณของทิศตะวันออกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ7กันยายนนั้นนะครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะเกิดจากองค์ประกอบของอุกกาบาตที่เป็นประเภทหินนะครับและณเวลานี้มีการคาดการณ์กันว่าตกที่กาญจนบุรีแต่ก็ยังไม่พบเศษซากที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงของ 20:40 วันนี้นะครับเป็นแสงไฟสีเขียวสีฟ้าคล้ายกับปีกแมลงทับครับองค์ประกอบของมันสถาบันดาราศาสตร์คาดการณ์นะครับว่าน่าจะเป็นวัสดุขนาดเล็กครับที่มีองค์ประกอบเป็นเหล็กนะครับแต่ล่าสุดนั้นนะครับสถาบันดาราศาสตร์ก็ยังไม่พบร่องรอยนะครับพร้อมกับประกาศหาข้อมูลสำหรับเหล็กชิ้นนี้ถ้าไปตกในบริเวณของพื้นที่ใดแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับเราสามารถมองเห็นได้ในหลายจังหวัดครับก็ยังจะต้องหาคำตอบกันต่อไปส่วนอุกกาบาตที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับหากย้อนข้อมูลกลับไปในหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์อุกกาบาตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับสำคัญนะครับอย่างเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับในปี2466นะครับอุกกาบาตที่เคยเกิดขึ้นที่นครปฐมหรือว่าตำบลดอนเยหอมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ตกลงมาแล้วเป็นหินที่มีน้ำหนัก32กิโลกรัมนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่เชียงคานครับก็คือวันที่17 พฤศจิกายน 2524ครับองค์ประกอบนั้นเป็นหินก้อนเล็กๆหลายก้อนครับส่วนในวันที่13 มิถุนายน 2536ครับที่บ้านร่องดู่ครับซึ่งถือว่าเป็นเหล็กที่หายากมีขนาด 16.7 กิโลกรัมครับและล่าสุดนั้นนะครับวันที่21 พฤษภาคม 2552นั้นนะครับเป็นหินเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกน้ำหนัก162กรัมนะครับนอกจากอุกกาบาตจะเกิดขึ้นจากสะเก็ดดาวเคราะห์น้อยแล้วนะครับก็ยังมีอุกกาบาตที่ตกลงมาบนพื้นผิวโลกมาจากดวงจันทร์และดาวอังคารครับในปี2539ก็คืออุกกาบาต ALS 84001นะครับซึ่งเป็นสะเก็ดดาวของดาวอังคารบนธารน้ำแข็งในทวีปอาร์กติกครับแล้วก็ใน65ล้านปีที่ผ่านมาอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกนะครับที่ชิกชูลูปเข้าสมุทรยูทานประเทศเม็กซิโกครับทำให้ไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์เป็นจำนวนมากครับหากย้อนกลับไปให้ใกล้ตัวคนไทยเรามากที่สุดนั่นก็คือเหตุการณ์15 กุมภาพันธ์ 2556ครับชาวรัสเซียได้พบกับแสงสว่างวาบถึง2นาทีก่อนที่จะเกิดเสียงดังตามมาก็คืออุกกาบาตตกลงมานะครับทำให้กระจกแตกตึกรามบ้านช่องเสียหายเรียงรายเป็น100กิโลเมตรครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึง 1,500 คนครับส่วนไทยนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ยืนยันว่าเนื่องจากวงโคจรของกลุ่มอุกกาบาตจะเวียงเข้ามาทางขั้วโลกเหนือมากกว่าขั้วโลกใต้ประเทศไทยจึงปลอดภัยครับสำหรับเศษซากวัสดุขนาดเล็กที่ตกลงมาจากชั้นบรรยากาศจากนอกโลกนั้นนะครับในแต่ละวันก็จะตกลงมาประมาณ 50-100 ตันแต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตัวเปล่านะครับส่วนการป้องกันนั้นในปัจจุบันองค์การการบินอวกาศของสหรัฐหรือว่า NASA นั้นนะครับก็ได้ให้ความสำคัญก็จะมีกล้องที่ตรวจจับนะครับถ้าเป็นวัสดุที่เล็กมากก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นวัสดุขนาดใหญ่ก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้ล่วงหน้าหากที่จะเข้ามาใกล้กับชั้นบรรยากาศโลกนะครับก็จะมีวิธีในการที่จะใช้จรวดเพื่อที่จะยิงสกัดให้มันหันเหไปทางอื่นเพื่อที่จะไม่ให้มันเข้ามาใกล้กับโลกเรามากที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้สีดำไปทาทับซึ่งเป็นทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้นะครับเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สถาบันดาราศาสตร์ยืนยันนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกวันครับ